แล้วมันอาจจะเข้าสู่การล้มละลายซึ่งยากที่จะไปเยียวยาได้ถ้ารัฐบาลช่วยทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสากลนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะเรียนท่านรัฐมนตรีก่อนสั้นๆนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันจะต้องยุติไปตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วนะครับความเดือดร้อนของสากลของจับเนี่ยผมคงต้องเรียนให้ทราบเพราะว่าคงจะเป็นที่น้องทราบทั่วไปทีนี้จะพูดถึงว่าการดำเนินการของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของจับในขบวนการสากลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี57นะครับในปี57เนี่ยสากลเนี่ยอยู่ในภาวะคือล้มละลายแล้วก็ต้องไปขอศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการนะครับในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยในปี57เนี่ยเราก็ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรนะครับโดยท่านปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในครั้งนั้นครับในปี57ท่านมีหนังสือยืนยันฉบับหนึ่งให้กับทางสากลนะครับถ้าเราดูดีจะพิจารณาดูเอกสารแนบหนึ่งนะครับแนบหนึ่งเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยชอบที่จะให้สากลเนี่ยฟื้นฟูกิจการถ้าหากไม่ฟื้นฟูจะเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยืนยันในตอนท้ายของหนังสือว่าจะสนับสนุนในเรื่องการหาเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูให้กับสากลถ้าหากสากลเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากศาลอะไรต่างนะครับอันนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับในปี59ในปี59เนี่ยเมื่อเราได้รับการเข้าสู่การฟื้นฟูเนี่ยก็มีหนังสือของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเสียมาอย่างกระทรวงเกษตรนะครับเอกสารที่2นะครับว่าขอให้ทางกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมเนี่ยช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ก็ผ่านมาถึงปี61นะครับระหว่างนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางกระทรวงเกษตรได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้หลายที่ด้วยกันนะครับ